ือที่ทะเลสาบฮาชิครับอากาศเป็นไงครับ12องศาแต่ว่าหนาวมากผมว่าหนาวกว่าสองไทยนะใช่ค่ะตอนนี้บรรยากาศสุดยอดมากครับเราหันไปที่คนถ้ามีโอกาสนะครับแนะนำเลยนะครับที่ญี่ปุ่นนั่นแหละต้องมาช่วงนี้คือจะไม่ค่อยหนาวใช่ครับเพราะว่ากำลังดีเลยจะไปที่ไหนต่อแล้วโซเชียลแคมป์อีกทีได้เลยครับผมแล้วเจอกันครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่โรงแรมที่พักนะครับชื่อที่พักที่สวยมากฟูจินาบุนะครับเพราะว่ามันมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิชัดเจนที่สุดเลยครับโอ้โหกินข้าวเช้านี่ในนี้นะครับแล้วก็ชมฟูจิซังตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้อากาศนี้สุดยอดเลยหนาวมากหนาวแล้วก็การมาเป็นคู่ครับผมไงก็อย่าลืมมาเที่ยวกับพวกเราด้วยครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาอีกแน่นอนไม่พลาดแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่ที่มิสเตอร์ฟูจิเราอยู่ที่ชั้น5ของฟูจิซังข้างหลังเราจะเป็นฟูจิซังที่ใกล้ขนาดใหญ่มากนะครับตัวนี้จะเป็นจุดที่ชมวิวที่คนนิยมมาชมมากใช่ค่ะนะครับด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นวิวสุดยอดเลยครับวิวนี้จะมีเห็นเมืองเล็กๆนะฮะเห็นทะเลสาบด้วยครับทะเลสาบมันมี5ชื่อจำไม่ได้สักชื่อเลยแล้วก็มีสถานที่ถ่ายซื้อของที่ระลึกนะครับถ่ายรอบๆนะครับถามว่าตั้งแต่มาญี่ปุ่นเนี่ยเราสองคนไปซื้ออะไรบ้างแดกอย่างเดียวเลยครับแดกแล้วถ่ายรูปสองอย่างยอดนะซื้อของฝากอะไรใดๆทั้งสิ้นคุ้มมากครับค่ะเที่ยวอย่างเดียวต่อไปเราจะไปที่ไหนฮะเราจะไปทานข้าวเที่ยงปิ้งย่างแบบว่าออริจินอลนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าโตเกียวเมืองหลวงแล้วคิดว่าไม่น่าจะหนาวในขนาดนี้ตอนนี้อากาศหนาวสุดยอดเลยครับที่อยู่บนชั้น5เนี่ยหน้าความสูง 2,300 3,240 ค่ะโอ้ย my god เจอกันที่โตเกียวซึ่งด้านหลังเราก็จะมองเห็นฟูจิซังที่มีท็อปปิ้งหนานุ่มเต็มด้วยวิปครีมท็อปปิ้งนี้จะมาช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนะคะคือข้างบนมันจะเป็นขาวๆก็คือหิมะนั่นแหละว่านี่มีอะไรดีครับมีน้ำที่ไหลมาจากเขาไปฟูจิแล้วก็ใสมากสามารถดื่มได้ก็มองเห็นได้ลึกถึง8เมตรเลยนะฮะมีหมอกที่ลึกที่สุดด้วยใช่ค่ะครับตอนนี้อากาศชื่นมากแล้วก็รอบๆนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านคนนะคะครับเป็นวิธีนะบ้านญี่ปุ่นที่ดูคือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอ
ที่เรากำลังเดินสำรวจเมืองโตเกียวอยู่นะครับอยู่ที่ไหนคะใจกลางโตเกียวนะฮะชิบุยะหรือเปล่าชิจูกุชิจูกุโอเคตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ร้านราเมงมือแรกของการฟรีแถวๆชิจูกุชิจูกุเป็นราเมงยอดเหรียญไหมนะนู่นๆๆๆไม่รู้ได้มาเลยสั่งอะไรมากินครับราเมงแล้วก็ข้าวหน้าไก่ไข่อร่อยครับได้กลิ่น550รสชาติของญี่ปุ่นครับกินกันไปอโนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดอะไรเอ่ยวัดอาซากุสะอาซากุสะเป็นวัดที่มีโคมแดงเป็นสัญลักษณ์โคมแดงนี่ก็มีโคมแดงฝั่งโน้นนี่ก็มีโคมแดงนี่ไงโคมแดงใช่แล้วเราจะมาขอลูกเขาบอกว่ามาที่นี่ขอลูกเราได้แน่นอนครับใช่ค่ะแต่ถ้าขอแล้วไม่ทำก็อดนะครับแต่ว่าเราจะไม่บ่นเพราะเดี๋ยวมันจะมาอีกแล้วขอเฉยขอกับเจ้าแม่กวนอิมที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากโอเคครับเห็นแดดอย่างนี้นะคะหนาวโคตร